สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอช่วงมาแล้วนะฮะกลับมาในช่วงนี้นะครับออกไปเที่ยวกันเหมือนเดิมนะฮะยังอยู่กันที่เชียงใหม่แต่ว่าในช่วงนี้ผมจะพาไปดูฟาร์มสเตย์ที่หนึ่งในเชียงใหม่นะฮะอยู่ที่แม่แจ่มนะครับที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นที่พักที่เป็นฟาร์มสเตย์เนี่ยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศป่าขาวลำนาวพรายแบบนั้นเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าไปพักผ่อนไปชาร์จแบตนะฮะเพื่อกลับมาทำงานแบบนี้ก็ถือว่าเวิร์กดีเหมือนกันนะครับส่วนบรรยากาศคุณผู้ชมฮะเรามีภาพเก็บมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่ฟาร์มสเตย์แห่งนี้กันนะครับนี่แหละฮะแค่เห็นภาพมุมนี้เนี่ยก็น่าไปเที่ยวแล้วนะครับพาไปเลยละกันไปนอนกระท่อมนะฮะกลางทุ่งนาขั้นบันไดสีเขียวแบบนี้นะฮะรับแสงอาทิตย์ยามเช้านะครับที่นี่ฮะชื่อว่าโกวิทกระท่อมปลายนานะฮะมีคอนเซปต์ที่ตรงตัวตามชื่อสถานที่เลยมีแนวคิดก็คือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นวิวธรรมชาติแบบ360องศาในบรรยากาศที่แสนจะเป็นส่วนตัวเลยนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเต็มรูปแบบของชาวปากากยอนะฮะก็เป็นชาวบ้านท้องถิ่นในอำเภอแม่แจ่มนะฮะเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่บนเขาเนี่ยนะฮะปากากยอนะครับก็จะมีการปลูกข้าวสลับกับข้าวโพดแล้วก็หอมแดงสามารถลงไปเก็บผลผลิตช่วยชาวบ้านได้นะครับถ้าเกิดว่าเราสนใจอยากจะทำส่วนราคาห้องพักที่นี่เนี่ยรวมอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าให้แล้วนะครับโดยอาหารเนี่ยเขาก็จะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเลยทั้งผักแล้วก็ผลไม้ที่เราได้ทานเนี่ยรับรองว่าสดแล้วก็ปลอดสารพิษอย่างแน่นอนนะฮะและถ้าได้ดื่มโค้กสดชื่นคู่กันแล้วด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทายอินให้เขานะฮะแต่ว่าเอาไปดื่มเนี่ยมันก็เวิร์กเหมือนกันนะครับมื้อนี้เนี่ยก็คงจะยอดเยี่ยมไม่เบาเลยทีเดียวในบริเวณที่พักเนี่ยสามารถเดินไปได้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีพวกน้ำตกนะฮะมีนาขั้นบันไดแบบทอดยาวเป็นผืนใหญ่มองแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับไปเดินชมธรรมชาติแล้วก็ถ่ายรูปเปลี่ยนโปรไฟล์กันได้ตามใจชอบลง Instagram ลง Facebook แบบนี้เก๋ดีเหมือนกันนะฮะหรือว่าจะไปหาเครื่องดื่มนะดื่มไปสบายใจไปมองวิวก็ได้แต่ถ้าฟ้าจะมืดแล้วนะฮะก็ไม่แนะนำให้เดินห่างจากที่พักนะครับเนื่องจากว่าแสงไฟส่องสว่างบนฟาร์มสเตย์แห่งนี้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันพอตกดึกถ้าต้องฟ้าโปร่งนะครับจะสามารถมองเห็นแสงดาวได้แบบระยิบระยับเลยนะฮะจากระเบียงห้องพักซึ่งอากาศในตอนกลางคืนนะฮะเขาบอกว่าเย็นอย่าบอกใครช่วยแหละนี่ขนาดไม่ใช่หน้าหนาวนะฮะก็ยังเย็นเลยถ้าหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงฮะฟาร์มสเตย์แห่งนี้หนาวเฉียบเลยทีเดียวนะครับส่วนข้อแนะนำนะก็มีมาฝากเหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาที่นี่นะฮะที่โกวิทฟาร์มสเตย์แนะนำให้เตรียมยาฉีดกันแมลงติดตัวไปด้วยนะเพราะว่าแมลงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะทำให้แพ้ได้สำหรับใครที่ไม่เคยชินส่วนการเดินทางนะถ้าใครเนี่ยเอารถส่วนตัวไปเนี่ยก็ห้ามเอาขึ้นไปบนที่พักนะฮะเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายเลยทีเดียวโดยทางโฮมสเตย์เนี่ยเขาจะมีที่จอดรถแล้วก็รถรับส่งเนี่ยคอยให้บริการเราขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็มีคำเตือนสักนิดหนึ่งนะฮะส่วนใครที่ไปเที่ยวในช่วงหน้าหนาวเนี่ยแนะนำให้โทรศัพท์ไปสอบถามแล้วก็รีบจองก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเจ้าของฟาร์มสเตย์แห่งนี้นะฮะคุณโกวิทนี่แหละนะฮะเจ้าของก็เป็นชื่อเขาเลยนะฮะโกวิทฟาร์มสเตย์เนี่ยคุณโกวิทบอกว่าหน้าหนาวห้องเนี่ยเต็มเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นรีบจองกันหน่อยแล้วกันราคาที่พักก็คือละแค่900บาทต่อคนนะฮะรวมอาหารเช้ารวมอาหารเย็นแล้วก็พร้อมบริการรับส่งถึงที่จอดรถด้วยนะครับก็ไปกันได้ฮะโกวิทกระท่อมปลายนาอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะภาพมุมบนสวยมากเอาโดรนไปบินถ่ายนี่ก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันนะฮะสำหรับที่นี่นะครับไปได้ฮะติดต่อคุณโกวิทนะฮะ0918584546นะครับฝากเบอร์ไว้ด้วย0918584546นะครับผมอีกหนึ่งที่ที่พาไปเที่ยวกันวันนี้ครบแล้วนะฮะเรื่องของสถานที่เที่ยวที่เตรียมนำมาให้
ติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ